แล้วก็กระบวนการนี้จากการขยายผลเนี่ยทำมาแล้วเนี่ยประมาณ20กว่าครั้งนะครับในรอบเดือนเนี่ยทำมาแล้ว3ครั้งครั้งละล้านเม็ดนะครับเนี่ยเดือนเดียวทำล้านเม็ดนะฮะค่าขนส่งเนี่ยก็คนขับนะครับคนขับเนี่ยก็จะได้400,000บาทคนที่เป็นสเกลหน้าถามว่านักธุรกิจเนี่ยผู้ต้องหาคนที่เป็นสเกลหน้าเนี่ยทำไมต้องมีสเกลหน้าเพราะว่าเวลาเขาผ่านด่านถ้าด่านไหนมีสุนัขตรวจเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผ่านด่านนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอพฤติกรรมอย่างนี้มาถึงที่จุดทางผ่านเข้าไปถึงกรุงเทพปั๊บก็จะไปนัดตามจุดเสร็จปั๊บไปจอดรถคนมารับของนะครับคนมารับก็มาเอารถไปทำเหมือนทั้งต้นทางปลายทางเป็นนี้ถึงทำให้ตัดยากมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าขนาดนี้เราก็ขยายผลได้โครงข่ายแล้วโดยเฉพาะ2คนนี้เราก็แจ้งข้อหาร่วมกันนะครับยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้านะให้โทษแล้วก็ส่วนเครือข่ายเนี่ยเราก็คงจะใช้พรบมาตรการนะฮะในดำเนินการในเรื่องของการสมคบนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าภาคหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นแหล่งทางผ่านแหล่งแพร่ระบาดนะครับแล้วก็พักยาร้านเน็ตนะครับร้านเน็ตคือพอเรารู้ว่าพฤติกรรมก็เป็นอย่างนี้นะครับเราก็แกะเนี่ยเราส่งคนตามที่ไปมีถึงเชียงรายเลยนะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมว่ารถสเกลหน้าเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงเพื่อจะให้ครบถ้วนกระบวนการว่าเขาเล็ดลอดหลุดมาได้ยังไงนะครับแล้วคนมารับก็จะมีรถรับอีกช่วงนึงก็เตรียมไว้เลยมารับ10ถุงอันนี้จำนวนเนี่ย500มัดก็แบ่งไปคนละร้อยมัดแบ่งไปจำหน่ายตามที่ต่างๆในเขตพื้นที่ที่จะต้องไปทำการแพร่ระบาดนะครับการติดตรวจของการตรวจคอนทัคเนี่ยมันถือว่ามีข้อมูลมากพอสมควรนะครับขึ้นมากพอที่จะขยายผลต่อไปได้เช่นการจะมาตรวจสอบก็จะดำเนินการร่วมกับทางตำรวจคอนทัคหนึ่งโดยใช้พรบมาตรการในการขยายผลในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สินด้านเครือข่ายความเชื่อมโยงในต่างๆครับจะดำเนินการต่อไปครับท่านเกียรติไม่มีกินกินน้อย